่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้จะเป็นตอนแรกของการออกอากาศของซีรีส์วายเรื่องแรกทางช่อง3เลยนะครับกับเรื่องคุณได้ไปต่อซึ่งตอนนี้นักแสดงนำทั้งหมดอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าใหม่ทุกคนเลยต้องให้แนะนำตัวกันหน่อยครับผมสวัสดีครับผมจูเนียร์กาญจน์นะครับนี่อย่าคิดว่าอยู่ข้างพี่แล้วจะปลอดภัยทำเล่นปะครับผมรับบทเป็นอาชีวิตครับในเรื่องคุณได้ไปต่อครับอาชีวิตอาชีวิตครับอาชีวิตอาชีวิตครับอาชีอาชีวิตครับโอเคอาชีวิตอาชีวิตครับอาชีวิตเอาแล้วมากดตีราคาเอาสิวะมาอุ้ยคนลืมตัวอันนั้นมันกวนราคาพี่เต้ขาสวัสดีครับผมฟุกพงษ์สภัทรครับผมรับบทเป็นจิจิรวัตรครับเป็นหมอจิครับหมอจินะฮะครับสวัสดีครับผมแฟงโอเคสวัสดีครับผมแฟงกี้วีรพัฒน์นะครับรับบทเป็นกิครับน้องชายจิครับน้องชายพี่ฟุกครับสวัสดีครับผมบ้านนะคุณนะครับผมรับบทเป็นกัมบี้ครับกัมบี้โอ้แต่สองคนนี้เป็นพี่น้องหน้าไปทนเดียวกันได้นะเออเคยมีคนบอกไหมแซวไหมมีคนแซวไหมจริงๆผมต้องเสียใจนะหน้าเหมือนเขาทำไมโอ้โหทำไมเล่นละยังไงโอ้โหตอนนี้เราไม่คิดว่าคนนี้จะเล่นไงแฟงกี้ดำไม่คิดว่าแฟงกี้นะปกติแฟงกี้จะแบบแล้วปกติคนที่เล่นคือเขาฟุกเขาไม่ไปให้ฟุกเล่นก่อนแล้วชิงก่อนเลยชิงก่อนเลยมันเช้าฟุกเลยยังสตาร์ไม่ติดคุณได้ไปต่อต้องบอกว่าตั้งแต่แบบว่าเปิดตัวมีข่าวมานี่เป็นกระแสคนพูดถึงเยอะรอติดตามกันเยอะนะครับอยากใหเล่าถึงที่มาที่ไปของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยคุณได้ไปต่อมันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครจะเป็นคนพูดดีผมว่านะให้พี่ปุ๊กเล่าถ้าพี่จูเล่าจะสั้นมากก็เดียวจบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขยายความคือต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นนิยายเบสเซลเลอร์ก่อนเลยใช่เป็นนิยายขายดีมากๆซึ่งมีแฟนคลับที่เยอะอยู่แล้วก็เลยเอามาทำซีรีส์เนาะแล้วซีรีส์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในช่วงวัยเด็ก10ปีที่แล้วกับปัจจุบันที่เหมือนความรักหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เราไม่ได้ไปต่อนะตอนนั้นปัจจุบันก็เลยแบบอยากกลับมาทำยังไงก็ได้ให้ได้กลับไปต่อมาสานต่อแบบเหมือนเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วไงเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องการคนคนนี้จริงๆนะไม่ใช่แค่ต้องการความรักกับใครก็ได้เลยเกินคาดเกินคาดเกินฟุ้งมีอะไรขยายไหมไม่ก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรการเติบโตของตัวละครครับในแต่ละช่วงวัยด้วยมันจะมีพาร์ทเรียนกับพาร์ททำงานก็ได้เห็นทุกคนก็จะได้เห็นการเติบโตไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่ชุดนักเรียนมัธยมเลยจนถึงโตกันเลยใช่ใช่เลยถามอะไรอ่ะท้อชุดนักเรียน ทำไมเขินเหรอเขินขนนักแข่งขนนักแข่งเยอะเหมือนปลูกป่าชายเลนแม้แต่สมัยมัธยมไม่มีขนนักแข่งอย่างนั้นอ่ะมีแต่มันนานแล้วไม่ได้ใส่ขาสั้นนานใช่ไหมอันเนี้ยในเรื่องเนี้ยเป็นคู่เราก็จะเป็นใครรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างคาแรคเตอร์รับบทเป็นอาชีวิตครับผมก็คาแรคเตอร์คือเป็นดาราท่านหนึ่งที่ดังมากๆระดับประเทศเลยคือดังอันดับหนึ่งของประเทศดังมากเลยดังมากใช่ใช่คือช่วงวัยเด็กเนี่ยเรามีความกวนๆอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนน้อยย้ายโรงเรียนบ่อยก็เลยมีความอินโทรเวิร์ตนิดๆไม่ค่อยมีใครครบใช่ครับอันนี้คือเล่นในชีวิตจริงเลยพี่ไม่ใช่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเดี๋ยวเราเก็บตัวนะน่าจะนอนเต็มที่เก็บแล้วนอนเยอะนอนเยอะอันนี้เพื่อนนับดอกกันแล้วโดนไปละสองคนเมื่อกี้พูดถึงไม่เป็นคนอินโทรเวิร์ตใช่อ๋อช่วงวัยเด็กจะมีความอินโทรเวิร์ตนิดนึงแต่พอโตขึ้นเป็นนักแสดงดังระดับประเทศแล้วก็จะเปลี่ยนย้ำจังมันเป็นพล็อตเรื่องเป็นคาแรคเตอร์เขาเขียนบทมาคนจะได้เข้าใจพอมันโตเขาเปลี่ยนแสดงมันดังมากเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนไปใช่ก็แบบเหมือนเจอผู้คนมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเลยมองว่ามีความเอ็กโทรเวิร์ตมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแบบมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากกลับมาก็ประสบความสำเร็จแล้วยังมีหนึ่งอย่างที่เรายังไม่สำเร็จมันก็คือความรักครับแล้วที่หมอจีจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของหมอก็ตอนสมัยเรียนก็จะเป็นคนที่กวนๆเหมือนกันแหละชอบโดนเขาเรียกว่าอะไรคิดอะไรก็พูดเห็นอะไรก็พูดเป็นคนตรงๆครับผมพอโตขึ้นมาหน่อยช่วงทำงานเงี้ยมันเหมือนแบบเราได้เป็นหมอแล้วมันความคิดมันก็จะมีกระบวนการคิดเยอะขึ้นคิดก่อนพูดมากขึ้นก็จะเงียบๆขึมๆขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมารับมือกับเขาใช่ก็ต้องรับมือแหละเพราะเขาแบบตื้ออ๋อลูกตื้อเยอะตื้อเยอะแล้วเราสองคนล่ะครับบ้านกับแฟนกี้ยังไง
ครับก็ของผมก็เป็นยางครับยางเจอยางของผมก็เป็นผู้ชายเนี้ยบๆนะครับคือมันจะเป็น2พาร์ทคือพาร์ทที่เราอยู่ครอบครัวกับพี่เนี่ยก็คือเราจะแบบจะเห็นความเติบโตของที่เราโตมาด้วยกันจะมีความแกล้งกันความกวนกันอะไรอย่างงี้อีกพาร์ทนึงก็เป็นผู้ชายอบอุ่นเรียบร้อยคู่เขาดูขัดมากเลยขัดกับตัวจริงไม่แต่พอเขาอยู่เอาแล้วแซวชอบแกล้งเขาไม่แต่คือสำหรับเราก็คือแบบตอนอยู่กับพี่ก็จะแกล้งจะแซวจะอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงใช่ก็คือเอาจริงๆก็คือด้วยชีวิตจริงหรือในละครในซีรีส์อ๋อในซีรีส์ก็เหมือนแบบเป็นสไตล์ทั่วไปพี่น้องครับโดนใช้แบบน้องก็เอ้ยถือของให้หน่อยหยิบน้ำให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็จะบ่นแบบตามภาษาพี่น้องแต่พอมาเจอกัมบี้ก็แบบสวัสดีครับยังไงของกัมบี้เป็นยังไงฮะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนร่าเริงครับสดใสแล้วก็จะชอบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็ชอบแบบมีงานอดิเรกแบบปลูกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับทำฟาร์มอ๋อทำฟาร์มใช่ครับผมคือทำฟาร์มเป็นเจ้าของเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มความในเชียงใหม่คู่นี้น่าจะมีความสนุกอยู่ที่แบบว่าแฟรงกี้ต้องเข้าไปในฟาร์มด้วยไหมแล้วแบบมีอีลุงตุงนางอยู่ในนั้นแหละมีครับมีด้วยความที่ในเรื่องอ่ะผมเป็นยูทูบเบอร์แบบสายอาหารทำอาหารด้วยใช่ไหมแบบว่าเพิ่งรู้ว่าเราใช้ของวัตถุดิบตามเขามาตลอดเหมือนเราเอาของไปส่งให้เขาอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นโมเมนต์อบอุ่นน่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับคู่นี้นะฮะแล้วจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวพอเราได้มาลองไปเล่นแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบมันน่าค้นหาน่าสนุกอะไรยังไงบ้างเลยคือมันน่าสนุกมาแล้วตั้งแต่แรกเลยคือเราได้ย้อนกลับไปเป็นอดีตไว้เด็กคือน้อยครั้งมากแหละที่จะได้กลับไปเป็นช่วงวัยมัธยมใช่ตอนไม่คิดว่ามันจะได้อยู่ไม่คิดว่ามันจะยังได้อยู่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือหนึ่งเลยที่น่าสนใจสองคือช่วงวัยเด็กเนี่ยมันจะไม่มีความแบบมีความที่ไม่เข้าใจในตัวเองนิดนึงว่าเรารู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะมีเป็นเฟรนด์โซนนะแล้วมันจะไปต่อยังไงใช่ไหมอาจจะตรงกับวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าเนี่ยความรู้สึกนี้คือความรู้สึกหลักจริงๆหรือเปล่าอาจจะตอบกันไม่ได้แต่พอมาวัยที่โตขึ้นมาเราก็โอเคเรารู้แล้วว่าเราเจอหลายคนมาแล้วแต่ก็ยังนึกถึงคนคนนึงอยู่ใช่เรานึกถึงความรู้สึกที่คิดถึงคนคนนึงอยู่อย่างเงี้ยน้องว่ากี่ก็ชื่อกี่พอพี่มันน้องไม่ใช่อันนั้นตัดทิ้งมาคนแรกเลยสุดยอดเอาอุตส่าห์ช่วยสุดยอดพี่สุดยอดเงินไม่ได้เขารู้แล้วหรอว่าเขาช่วยไม่รู้ตัวละครลับแล้วหมอลาบัตรีลาบัตรีลาครับก็ไอ้จริงก็คิดถึงเขาตลอดแหละหมายถึงตอนเป็นตอนคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาครับจนได้มาเจอเขาจริงๆก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอเพราะว่าอาชีพมันห่างกันมากเห็นว่าดูจากตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราได้เจอกันนี่คือกลางสนามบินเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงใช่ไหมช็อตนั้นไหมใช่ครับใช่มันจะเป็นยังไงคืออะไรอ่ะถอดแว่นถอดแว่นถอดแว่นไม่ต้องทำกำลังงงทำอะไรอะไรผมงงอยู่นึกว่าแบบขนตาติดจะดึงออกแล้วแม่นั่นก็เป็นซีนเปิดตัวครับผมเปิดตัวที่ได้เจอพวกเราสองคนครั้งแรกก็สนามบินเลยสุวรรณภูมิเลยแล้วคนดูเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคู่เราจะเป็นความอะไรยังไงบ้างความน่ารักตะมุตะมิหรือความแบบมันไส้มันเกี้ยวอะไรยังไงบ้างคู่ของเราก่อนนะได้หยุ่มกันอ่ะเอาตอนสมัยเรียนก่อนเลยฮะในพาร์ทเรียนที่เชียงใหม่ก็ได้เห็นโมเมนต์ความสนิทของสองคนแล้วกันอาจจะมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นแฟนเออใช่แต่ว่าได้เห็นเฟรนด์โซนสถานะเฟรนด์โซนอันนึงแหละพี่นึกออกที่มันจะมีความขมุกขมัวพี่ได้แต่นึกถึงตอนที่แบบเราอยู่แบบ10ปีที่แล้วไม่ปัจจุบันก็มีอยู่เหมือนกันเลยไม่อันนี้เฟรนด์โซนแต่นั้นเฟรนด์บอยไม่จริงเอาเรื่องนั้นเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องตอนมัธยมที่เชียงใหม่มันก็จะมีความแบบวัยรุ่นแบบความรักแบบวัยรุ่นแบบสนิทสนมกันเล่นนู่นเล่นนี่กันไปมันก็จะมีความแบบขมุขมัวบางอย่างอึดอัดในตัวละครบางอย่างที่แบบเหมือนแบบเราสื่อสารกันไม่ได้ไม่กล้าพูดออกไปแล้วพอพัฒนาโตขึ้นมามันจะมีความอะไรให้แฟนๆได้แบบก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวละครผมจะมีความเอ็กโทรเวิร์ตมากขึ้นก็คือกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นคนก็จะแบบความรักมากขึ้นได้ลุ้นได้แบบ
คือจะฟินจะจิ้นจะอะไรลมนั้นไหมฟินฟินแน่นอนผมตามจิกเลยตามแบบจิกตามที่สุดเลยผมจะเมานิดหน่อยไม่เมานิดนึงมากเมานิดหน่อยเลยคือเวลาเข้าแบบว่ามีวันที่ต้องถ่ายผมเห็นคู่นี้จูบกันตลอดเลยในเรื่องเห็นที่ไหนอ่ะครับคือผมซีนไหนอ่ะคือผมเข้าทีไรผมก็เห็นเขาจูบกันทุกทีใช่คือผมก็นั่งรอเขาซีนไงจูบกันเนี้ยอีกแล้วเหรอคนนี้มาอีกแล้วเหรออย่างนี้เออฉ่ำปากเปื่อยหมดแล้วปากเปื่อยหมดแล้วเออเอาพูดถึงได้ไปถ่ายทำเชียงใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอพูดนี้ก่อนคนดูจะเป็นยังไงบ้างกับอารมณ์ของคู่เราอ๋อของผมก็จะมาอันนี้เขาหยุมฟินเนิบๆแบบว่าฉีกหมอนไม่รู้ตัวอ๋อเหรอเรียบไปเรื่อยน้อยอย่างบ้านก็คือสายแบบอบอุ่นใช่ไหมอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยฉีกหมอนไม่รู้ตัวคือแบบหมั่นไส้เหรอแบบว่าอีกนิดเดียวหรออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเล่นกับอารมณ์จะถึงแล้วยังยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เออมันจะเป็นแบบว่าการเติมเต็มของแบบว่าการและกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใส่พ่อไมโครเวฟอะไรอย่างงี้อบอุ่นครับผมถ่ายทำที่เชียงใหม่ฮะเห็นมีฟิลโรแมนติกที่เชียงใหม่เยอะมากเป็นไงบ้างฮะจูบไปกี่ทีฮะเชียงใหม่โอ้โหต้องบอกเห็นจูบไปอาจูโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนต้องนับไหมเนี่ยเอออะเป็นยังไงเชียงใหม่เป็นยังไงไปถ่ายทำกันสนุกครับสนุกแต่ว่ามีความตรึงเครียดบางอย่างคือการขับมอเตอร์ไซค์ของผมใช่ถ้าเชียงใหม่ผมนึกออกแค่ตรงนี้นอกจากจูบนะไม่พี่ว่าเราไม่ได้ตึงเครียดหรอกคนที่จะเครียดน่าจะเป็นเจ้าฟุ๊กพอนั่งซ้อนใช่ไหมถ้าผมเตรียมดีตัวตลอดเวลาไม่ใช่คนมีคนคู่ต่อเหรอคืออันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยพอกันเลยฟิลที่เชียงใหม่อันนี้ก็มีซ้อนมอเตอร์ไซค์กันเที่ยวเล่นเชียงใหม่นี่ก็มีซ้อนมอเตอร์ไซค์กันด้วยแข่งไว้เราไปแข่งในฟาร์มขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข่งไม่แข่งให้เขาขี่ไงคือด้วยความที่มันแบบว่าต้องแบบเป็นคัทธรรมดาด้วยครับเพราะว่าใส่เกียร์อะไรครับดันด้วยแบบเชียงใหม่ด้วยผมก็เลยผมเข้าใจว่าเอ้ยเหมือนเป็นแบบว่าออโต้เลยสมัยใหม่สบายพี่ผมขับได้แต่ย้อนไปมันไม่ยอมมันไม่มีใช่ผมก็แบบว่าขาเขินขับกันมันเลยใช่แล้วก็พี่ก็ถือใช่ถือผังด้วยอ๋อมีแม้ตอนแบบออกตัวแบบค่อยๆหมุนแล้วบึ๊กไปเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีอันนี้แกล้งเพื่อนเหรอไม่ได้แกล้งคือผมขับไม่เป็นไม่มันอยู่บนดอยไงพี่แล้วมันเหมือนแบบรถมันจะไหลมันต้องบิดหน่อยอ๋อมันก็เลยจะกระตุกแล้วเหมือนเกียร์มันคือกักอะไรสักอย่างนั่นแหละรถมันกักเออมันก็จะได้อะไรมุมเหมือนยักษ์สองคนนั่งรถอะไรอย่างนั่งรถเข็นเด็กมอเตอร์ไซค์เด็กมอเตอร์ไซค์ออมมอเตอร์ไซค์เล็กๆอย่างเงี้ยเหรอแต่ป๊อปแต่วิวดีพี่แต่ภาพที่ออกมามันก็ดูโรแมนติกนะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันอะไรอย่างงี้ขึ้นดอยอะไรอย่างงี้แต่ในใจไงใช่ใช่ภาพสวยครับสวยเออแต่ภาพที่ออกมาคือตอนนั้นคือฟุกก็น่าจะเก่งๆนิดนึงเหรอเจือนอยู่อ่ะจริงเหรออ่ะพูดถึงหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างไปต่างๆนานาแฟนๆเขาพูดถึงกันยังไงบ้างเขารออะไรกันบ้างเอ่ยเขาก็โอเคเขาเห็นแล้วว่าน่าติดตามน่าดูนะเป็นซีรีส์ที่น่าดูเรื่องนึงเลยนะแต่มันก็ยิ่งทำให้พวกเรากดดันเข้าไปอีกอย่างที่บอกว่าด้วยความที่หนังสือเขาเป็นเบสเซลเลอร์เนาะคือมีแฟนคลับเขาเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วเขาคาดหวังมันจะมีความคาดหวังตามมาอยู่แล้วแหละว่าเขาแบบอยากได้เหมือนกับในนิยายนะเขาคิดจินตนาการภาพออกมาเป็นอย่างนี้นะจะเหมือนกับที่เราเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กดดันตรงนั้นเหมือนกันครับโอ้นะของฟุกแล้วครับครับก็ไอ้จริงๆก็กดดันเหมือนจูเนียร์เลยครับผมแต่จริงๆในนิยายกับซีรีส์ของเราจริงๆมันไม่มีอะไรขาดหรอกมันจะมีเพิ่มเข้าไปด้วยซ้ำมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบทำให้ทุกคนอินมากขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคอ่ะมิกกี้ครับครับก็ของผมด้วยความมันจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงด้วยความที่มีตัวพี่บ้านเข้ามาด้วยแล้วในนิยายครับมันไม่ได้มีครับแล้วก็เลยเป็นเขียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาเขียนเพิ่มใช่เพิ่มสีสันเข้าไปใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างเพื่อความเหมาะสมทันสมัยด้วยก็กดดันเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับแต่หลายคนเขาก็แบบคาดหวังเขาแบบเขาอยากเขาชอบอ่านเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเหมือนไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยผมก็แบบหลักไม่เพราะว่าบทเราเป็นบทที่แบบเติมแต่งเข้ามาให้มันมีสีสันเป็นคู่อีกคู่นึงอย่างนี้ใช่ใช่เออแต่แน่นอนมันเบสออนตามแบบนิยายอยู่แล้วก็มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นที่คนเขียนเขากำกับให้ครับเออมาแบบเขียนใหม่ให้อ๋อไลน์ให้ใหม่เลยอัลบั้มละครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่ามันก็เป็นแบบว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเขียนบทขึ้นมาใหม่ของผมมันก็เลยทางนี้ใช่ในพาร์ททางนี้มันก็เลยแบบ
รู้สึกดีใจที่แบบได้เล่นเรื่องนี้แต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็มีแบบความที่แบบว่ากลัวอยู่ว่าจะทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยโอ้ยแหมแต่ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังคนดูแน่นอนใช่ให้ฝากกันหน่อยดีกว่าครับไล่ไปเลยให้รู้มาก่อนบ้างแต่ละไล่มาที่ตัวเนี้ยครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อด้วยนะครับผมก็รับรองว่าพวกเราเนี่ยทำกันดีที่สุดแล้วก็ฝากด้วยนะครับแฟงกี้ครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับก็บอกเลยว่าคนที่รอดูที่เป็นแฟนๆก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะพวกเราก็ตั้งใจกันมากเราก็อยากให้พี่ๆเขาฟินตามที่เขาได้อ่านในนิยายนะครับทุกครับครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับผมรับรองว่าครบรสแน่นอนครับไม่ได้เฉพาะ2คู่นี้นะครับก็จะมีตัวละครตัวอื่นๆด้วยที่แบบมาเป็นสีสันให้เรื่องนี้ครับผมชื่อเนี่ยคืนนี้แล้วใช่คืนนี้แล้วนะทุกคนอย่าลืมไปดูนะครับผมบอกว่าสนุกจริงๆตั้งแต่ตอนการถ่ายทำของพวกเราสนุกกันมากๆเลยแล้วก็ยิ่งการถ่ายทำมันสนุกเราก็ถ่ายทอดออกมามันได้สนุกมากๆยิ่งขึ้นนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะนะเพราะพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปดูกันเยอะนะครับคืนนี้ตอนแรกนะครับทางช่อง3กด33เวลา4ทุ่ม45ครับมีช่องทางไหนบ้างฮะฝากติดตามหน่อยฮะครับผมทางแอปพลิเคชัน3 plus แล้วก็ทาง Netflix ครับ Netflix นะฮะก็ติดตามกันได้คุณได้ไปต่อรับรองว่าสนุกฟินจิ้นอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนเราจะไปพบกับแขกรับเชิญคนต่อไปเราไปดูตัวอย่างของคุณได้ไปต่อกันหน่อยฮะพ่อชื่อจีแล้วลูกชื่ออะไรอ่ะเกียงหมูตอนนั้นปะเข้ามาใกล้เดี๋ยวตกเห็นบอกว่าจะไปเชียงใหม่วันนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังไม่ไปอีกไปแล้วฝากเคสต่อนิ้วด้วยนะนี่ถามจริงนอกจากหล่อแล้วเนี่ยอันนี้มีอะไรดีอีกอะไม่ชอบก็ไปเลยไปเบียงกะเกียงหมูพ่อชื่อจีแล้วลูกชื่ออะไรอะเกียงหมูตอนนั้นปะเข้ามาใกล้เดี๋ยวตกเห็นบอกว่าจะไปเชียงใหม่วันนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังไม่ไปอีกไปแล้วฝากเคสต่อนิ้วด้วยนะนี่ถามจริงนอกจากหล่อแล้วเนี่ยอันนี้มีอะไรดีอีกเอาละฮะแล้วก็คืนนี้อย่าลืมนะครับติดตามกันได้4ทุ่ม45ทางช่อง3กด33สำหรับคุณได้ไป